ไม่รู้เหมือนกันแต่หรือไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกโอเค5 4 3ยินดีกับคุณเจฟนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอบคุณพี่ๆสื่อก่อนเลยครับผมก็ขอบคุณที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดครับผมก็หวังว่าจะสนับสนุนต่อไปครับนักร้องนักร้องชายครับผมไทยสากลยอดเยี่ยมครับผมรางวัลนี้แบบมีความหมายจริงๆมันมีความหมายตรงที่ว่าเราเหมือนได้เห็นว่าเพลงมันทำงานกับคนมากแค่ไหนอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่ารางวัลของผมเนี่ยถามว่ามันเป็นผลงานที่ดีไหมผมเชื่อว่าทุกผลงานมันดีเสมอหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นแค่ได้ร่วมไปอยู่ในโนมิเนตกับหลายๆคนคือเพลงทุกคนดีมากแต่ว่าสิ่งนี้มันเหมือนเป็นการบอกว่าเพลงของเรามันได้พูดกับใครหลายๆคนแล้วก็มันแบบมันได้รีชไปนี่หลายๆคนจริงๆนะครับผมรู้สึกว่านี่มันเป็นการันตีตรงนั้นแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณจริงๆสำหรับแฟนๆก็เป็นเรื่องที่กับเราตั้งใจทำครับตามแผนขอบคุณจริงหลังจากนี้จะมีแบบว่าโปรเจกต์อะไรผมฝากซีรีส์ผมได้ไหมได้สิเดี๋ยวเราจะไปเจอกันไหมอะไรอะเอาไปเจอกันที่ไหนผมไม่รู้ผมดูดอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่าก็ฝากซีรีส์ผมกำลังทำซีรีส์อยู่ครับผมก็เมื่อไหร่นะเดี๋ยวจะมีประกาศอยู่ในตารางเร็วๆนี้เชื่อว่าทุกคนจะได้เห็นกันครับผมอันนี้คือซีรีส์ที่หลายคนรอคอยเนาะใช่ก็คือซีรีส์ผมเรื่องนี้ผมเป็น Executive Producer เองแล้วก็ลงไปอยู่ในพาร์ทไม่ว่าจะเป็น Writing พาร์ททุกๆอย่างเข้าไปดูหมดเลยอะไรเงี้ยเขียนบทเขียนด้วย Exec ด้วยเข้าไปห้องตัดด้วยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะดูแบบทุกอย่างให้มันออกมาดีเพราะว่าไม่มีอะไรอยากทำเฉยๆนี่คือของแรก Passion ใช่ของชีวิตใช่โอ้เป็นยังไงบ้างตอนนี้เข้าไปอยู่ก็ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าใครแสดงเป็นอะไรใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าพอรู้ว่าใครแสดงจะต้องตกใจมากแน่ๆหวังว่าคนที่คุณก็รู้ว่าใครอาจจะอยู่ในนั้นเอ้าก็ตกใจแค่ไหนที่บอกว่าตกใจมากก็รู้ว่าเฮ้ยอาจจะมีเจฟซาเตอร์หรือเปล่าน่าจะรู้แล้วสิต้องมีครับผมแล้วคนอื่นก็รอประกาศใช่ไหมใช่ครับผมไม่รออีกนานแค่ไหนครับอีกไม่นานครับผมวันที่เท่าไหร่วันที่15มีวันก่อนนั้นโปสเตอร์วันที่ไหน3ครับวันที่3ครับผมอันนี้เปิดตัวคุณพร้อมใครทําเซอร์ไพรส์เบอร์หนักเลยครับใช่ผมก็เซอร์ไพรส์ด้วยใช่ผมก็รอเพราะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าอันนี้เป็นคือผมก็ไม่รู้ว่าโปรเจกต์เนี้ยคนจะแบบรู้สึกยังไงจะแบบซัพพอร์ตอะไรยังไงมั้ยแต่ว่าจริงๆก็ต้องขอบคุณว่าที่มาถึงตรงนี้ได้เพราะว่าทุกคนซัพพอร์ตจริงๆแล้วก็หวังว่าจะชอบกันในโปรเจกต์นี้เป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วใช่มั้ยก็เป็น initial stage เป็นเพิ่งเริ่มครับแล้วลงทุนเองด้วยป่ะตอนนี้โดนกับ pilot ประมาณนึงครับผมเยอะยังก็ใช้ได้อยู่ครับเพราะว่าเราทุ่มทุนสร้างใช่เพราะอยากให้มันออกมาเป็นแบบที่เราคิดเลยไม่อยากแบบกากอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันควรจะเป็นแบบที่เราคิดไว้ว่ามันควรจะเป็นแบบมันจะออกแนวหนังมั้ยผมอยากให้มันเป็น cinematic มีความแบบรู้สึกว่ามันมีความดูเหมือนดูภาพยนตร์อยู่แต่มันภาพยนตร์แบบเป็นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยมันกี่ตอนนะกี่ตอนยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้วางแพลตฟอร์มยังบอกไม่ได้เหมือนกันหรือให้โอกาสขายลูกค้าได้เลยนะครับผมก็ใครครับผมใครตอนนี้ก็แบบว่ามีคุยครับผมสำหรับใครที่แบบสนใจในตรงนี้ก็สามารถเข้ามาคุยกันได้กับทีมแมสสตูดิโอซัตเทิลครับครับผมสปอนเข้าได้ครับผมก็เป็นผู้จัดท่านหนึ่งแล้วก็เป็นผู้เล่นท่านหนึ่งด้วยครับผมครับผมโอ้ยจะเก่งไปไหมก็คุณค่ะสนุกครับผมก็รู้สึกว่าอยากทำเฉยๆไม่ได้มีอะไรมากเลยอะไรมันเป็นแฟชั่นที่มากมันนั่งทำคือผมมาชอบดูซีรีส์ดูภาพยนตร์อยู่แล้วมันมีภาพในหัวเราว่าอยากทำงานของเราออกมาเป็นไงมันเหมือนการโปรดิวเพลงฮะอันนี้โปรดิวเพลงมาแล้วลองมาโปรดิวซีรีส์ดูบ้างดิว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนขออย่างเดียวขอนอนอ๋อผมว่ามันเป็นแนวที่โอเคมันมีพาร์ทของความเป็นทริลเลอร์มันมีพาร์ทของมันเป็นแฟนตาซีนิดนึงมันมีพาร์ทของความเป็นแบบเฮ้ยมันไม่ได้ตึงขนาดนั้นมีความรีแลกซ์ด้วยความโรแมนซ์ความคอมเมดี้อะไรเงี้ยมันต้องรอติดตามดีกว่านักแสดงต้องแบบพูดภาษาอังกฤษด้วยได้ปะไม่มีครับเป็นภาษาไทยแล้วก็แต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะรีเลทกับใครหลายๆคนเพราะว่าผมมองว่ามันจะเป็นโปรเจกต์ที่อยากให้ไม่ว่าใครก็สามารถดูแล้วสนุกมาได้แสดงว่าเป็นโปรเจกต์ที่เรามองไม่จะขายหนังเลยผมจริงๆผมมองว่ามันเป็น global อยู่แล้วหมายถึงว่าไม่ได้มองว่ามันควรจะเป็นที่ไหนที่หนึ่งผมรู้สึกว่าสัก world stage ก็หวังว่ามันจะออกไปถึงตรงนั้นชาเลนจ์มากเลยครับผมไม่คิดว่าผมต้องมาทำอะไรอย่างนี้แล้วมันเร็วกว่าที่คิดไว้มากอยู่ดีๆแบบมันผ่านไปเร็วมากแล้วอยู่ดีๆเรามาอยู่ตรงนี้ได้ไงแต่ว่า
ผมก็เชื่อว่าทุกอย่างมันสนุกอ่ะแล้วเราทำด้วยแพชชั่นมันก็คิดว่ามันหยอกแต่หลังใหม่เราก็กำลังจะออกใช่เพราะว่าโปสเตอร์มาแล้วใช่ครับผมอันนั้นก็ว้าวมากอันนั้นก็น่าจะว้าวนะครับผมก็หลายๆเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะไม่รู้ว่าหนังเกี่ยวกับอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอยู่ในส่วนทุเรียนรู้อย่างเดียวตอนนี้ผมยังรู้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะเผยพูดออกไปเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้มีนักแสดงหลายคนที่แบบเก่งมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับทุกคนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแมสเสจของเรื่องนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่อง LGBTQ+ เนาะหวังว่ามันจะได้พูดแทนใครหลายคนที่เป็น LGBTQ+ ว่านี่แมสเสจที่สำคัญจริงก็รอเนาะถ่ายจบไปแล้วเนาะเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ